ให้แน่นอนครับให้สบายใจเถอะครับผมจะนั่งให้ท่านพูดท่านประธานผมเชื่ออย่างนี้ฮะเชื่อด้วยความสนิทใจเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจครับว่ารัฐบาลสั่งฆ่าประชาชนแน่นอนเพราะหวงแหนอำนาจไม่อยากจะให้อำนาจสูญเสียไปท่านประธานครับโชคดีครับที่วันที่14คุณวีระได้สั่งยกเลิกการชุมนุมโชคดีครับเพราะมิฉะนั้นแล้วพวกผม30กว่าคนที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยแกล้งไปยืนดูว่าทหารจะทำอย่างไรนั้นทหารฆ่าแน่นอนฆ่าคนโดยปราศจากอาวุธเพราะอะไรท่านประธานจำได้ไหมครับพอมีการสลายประชาชนเสื้อแดงเดินผ่านทหารออกมาชูบัตรประชาชนไม่พบอาวุธเลยหลังจากนั้นข่าวก็บอกว่าไม่พบอาวุธไม่เจอแม้กระทั่งระเบิดปิงปองอย่างนี้คนเสื้อแดงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ผมต้องขอบคุณคนเสื้อแดงครับที่มาด้วยใจมาด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา63เป็นการชุมนุมปราศจากอาวุธมือเปล่าจริงๆแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยไม่ได้ท่านประธานช่วยไม่ได้เพราะว่ามีการสร้างสถานการณ์มีการรู้เห็นเป็นใจอย่างเสื้อสีน้ำเงินนายกอภิสิทธิ์รู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับไปทำร้ายคนเสื้อแดงท่านประธานวันนี้สังคมไทยมีแต่ข่าวลือข่าวลวงข่าวปล่อยและการสร้างข่าวขึ้นในสังคมไทยทำให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ได้ยากครับผมพยายามจะคิดหาวิธีแก้ไขวิกฤตอันนี้ร่วมกับท่านเพราะอยากจะเห็นบ้านเมืองสงบแต่ถ้ามีข่าวอย่างนี้มันไปไม่ได้ครับเสื้อแดงและเสื้อเหลืองออกมาต่อสู้กันข่าวที่ออกนะฮะเสื้อน้ำเงินขึ้นมาครองเมืองมีทหารใหญ่อยากเป็นนายกแบบนี้ข่าวแบบนี้แล้วมันจะอยู่ได้ไหมประเด็นที่สองการปล่อยให้เสื้อแดงบุกพัทยาบุกมหาดไทยเป็นฝีมือทหารที่ต้องการให้นายกอภิสิทธิ์ยุบสภาข่าวแบบนี้รัฐบาลอยู่ได้ไหมฮะถามจริงๆท่านก็ต้องตอบผมตรงๆการลอบสังหารคุณสนธิมีข่าวจากลูกชายว่ามีคนเสื้อสีน้ำเงินได้ประโยชน์ซึ่งทุกฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธกันแต่ข่าวก็คือข่าวเห็นไหมฮะข่าวแบบนี้มันลังแต่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมนายใหญ่ผมเนี่ยเอาแล้ววันนี้ยอมรับเป็นนายใหญ่เลยนายกทักษิณน่ะก็มีการให้ร้ายตลอดเวลาว่าท่านปลุกปั่นระดมท่านอยู่เมืองนอกท่านพูดมาท่านเรียกร้องทุกครั้งว่าให้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติแต่ก็ไปกล่าวหาท่านท่านไปได้วีซ่าเข้าประเทศในฐานะทูตพิเศษในกาลากัวก็เอามาเล่นข่าวกันเป็นตุเป็นตะและบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงครับกลัวอะไรกันนักกันหนาท่านประธานโดยเฉพาะเนี่ยอย่างนี้เมื่อกี้ผมได้พูดไปการกล่าวหาพรรคเพื่อไทยตัดต่อภาพเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของทหารมีคนตายจำนวนมากวันนี้ผมยังหาศพไม่เจอเพราะอะไรเพราะมันไปเผาทิ้งหมดหาหลักฐานยากท่านประธานจำตอน14ตุลาได้ไหมถ้าไม่กอดศพไว้ไม่มีทางได้หายไปเท่าไหร่พฤษภาธมินหายไปเท่าไหร่วันนี้โชคดีครับที่ล้อยางมันวิ่งหนีไม่ได้อะถ้าล้อยางเนี่ยล้อแม็กเนี่ยมันเอาไปได้ง่ายนี่มันเอาไปแล้วเนี่ยผมยกกัน 2-3 คนท่านประธานอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆหลักฐานชัดๆท่านประธานผมไม่อยากได้ยินการกุข่าวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่
บอกว่ามีการลอบสังหารนายกอภิสิทธิ์พูดได้ยังไงนายกทักษิณก็โดนมาแล้วท่านองคมนตรีก็โดนมาแล้วลอบสังหารคุณสนธิก็โดนวันนี้จะเอาอภิสิทธิ์อีกหรือไม่ได้ครับบ้านเมืองมันวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นมันก็กล่าวหาใส่ร้ายกันใครเขาอยากจะฆ่ากันสภาแห่งนี้มีไว้ให้พูดครับผมว่าท่านเดี๋ยวลงไปผมก็ไปคุยกับท่านได้แต่วันนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเราไม่ได้มีอคติต่อกันหรอกครับสภาแห่งนี้ต้องรู้จักให้ใช้ให้เป็นประโยชน์และต้องเปิดใจให้กว้างผมสรุปง่ายๆว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต้องมีความรอบคอบระมัดระวังไม่ให้เกิดความแตกแยกและเป็นกลางอย่างแท้จริงฝากท่านสาธิตอย่าปิดกั้นข้อมูลข่าวสารให้เสรีแก่พี่น้องประชาชนได้รู้ได้เห็นท่านประธานสังคมไทยไปอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับหากคนไทย 1. ใจไม่กว้างจิตใจคับแคบ 2. ไม่ยอมกันไม่รู้จักการให้อภัย 3. ไม่ลืมอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมา 4.ไม่รู้จักเสียสละไม่ละวางวันนี้คนไทยทุกคนและประเทศไทยพ่ายแพ้กันหมดทั่วหน้าไม่มีใครชนะหรอกครับร่วมกันตั้งต้นชีวิตประเทศไทยกันใหม่และวันนี้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ต้องยอมรับความจริงว่าได้ทำความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนเกินกว่าเหตุและอย่าใช้สื่อออกมาโกหกประชาชนว่าไม่มีคนตายปิดหูปิดตาประชาชนรัฐบาลนี้หมดความน่าเชื่อถือนายกอภิสิทธิ์หมดความชอบธรรมเพราะท่านจะด้วยความตั้งใจหรือเชื่อคนใกล้ชิดหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านได้สั่งฆ่าและทำร้ายประชาชนอย่างชัดเจนนายอภิสิทธิ์ต้องแสดงความรับผิดชอบยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนน่าจะเป็นทางออกที่ดีภาพนี้ท่านประธานการ์ตูนสองตัวนี้พูดกันว่าความขัดแย้งในสังคมไทย close up หน่อย close zoom หน่อยความขัดแย้งในสังคมไทยจะหมดได้เมื่อไหร่ผมจะอ่านนะฮะปัญหาความขัดแย้งของไทยจะอยู่อีกยาวไหมสองตัวนี้พูดกันขึ้นอยู่กับนายกอภิสิทธิ์ตัวนี้พูดนะฮะแล้วตัวนี้ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับอภิสิทธิ์ยังไงสุดท้ายมันตอบครับอยู่ยาวแค่ไหนความขัดแย้งก็ยาวเท่านั้นการ์ตูนยังคิดเลยท่านประธาน ผมอยากเห็นผมเห็นหน้านายกอภิสิทธิ์ผมก็บอกตรงๆครับว่าสงสารท่านจริงๆท่านดูภาพนี้ท่านประธานเอามือกุมขมับหมดแล้วฮะหมดแล้วท่านนายกตัดสินใจนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองฝากไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณนะท่านประธานท่านสุพงศ์ครับช่วยส่งเอกสารภาพที่ชี้แจงให้สภาด้วยเพื่อจะได้ท่านประธานที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ผมถ่ายไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อเช้านี้คือรูปมันไม่ชัดผมเห็นแล้วฮะครับมันไม่เหมือนของจริงขยะของจริงครับเอาเหมือนของจริงเอาเดี๋ยวกระทะล้อนี่ขอก่อนนะฮะเพราะว่าไปตรวจวินิจฉัยแล้วก็เดี๋ยวหมายจับพวกนี้ผมเอาหมายที่แจ้งความผมจะมอบให้ท่านหมดครับเปล่าครับคือท่านต้องยืนยันว่าจะต้องส่งมอบนี้ให้ทางเลขาไว้เป็นหลักฐานของสภาครับหลักฐานนี้ผมครับเปล่าครับไม่ใช่ครับเอกสารใดๆที่ท่านได้ชี้แจงต่อสภานั้นควรจะมอบให้สภาไว้เดี๋ยวผมถ่ายให้ครับทั้งหมดคือภาพถ่ายที่ท่านส่งขออนุมัติผมที่ผมอนุญาตนั้นมันดูไม่ได้เลยครับมันถ่ายไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์สีออกมาให้ใหม่เพราะสีนี้แพงฮะเมื่อไรครับเมื่อใบ16บาทเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าไอ้รูปการ์ตูนนี้ไม่เป็นไร